ัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการอัญญาวารินเปิดธรรมนะครับกับผมท่านอัญญาวารินนะครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดนะครับในหัวข้อเรื่องอริยมรรคมีองค์8นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็จะอิงข้อมูลจากพุทธวจนะปฐมธรรมเล่มนี้นะครับแล้วก็จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นในตามความเข้าใจของผมด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะฮะภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะวาจาชอบสัมมาวาจาการงานชอบสัมมากัมมันตะอาชีวะชอบสามัญอาชีวะความเพียรชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติความตั้งมั่นชอบสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและไม่ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบภิกษุทั้งหลายความตั้งมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารเรางับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่4อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพระสูตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอริยมรรคองค์8นะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจริงๆแล้วในส่วนนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องขยายความอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ในตัวของบทนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังธรรมของตถาคตในวันนี้นะครับสวัสดีครับ